แล้วยายคนนั้นเขามายืนหน้าบ้านทำไมไม่ไอ้นั่นหรือเปล่าอะไรนะไอ้ตรงท่ออืมโอ้ยครับเอาน้ำเอากระป๋องมาตักน้ำบอกว่าจากถนนเพื่อนเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ตรงนี้ตรงไหนที่มันเตี้ยๆหน่อยก็เอาทำน่าจะไล่สดหน่อยอืมนะครับกลับไปไล่สดก็ได้ยายทำอะไรเป็นไงยายน้ำท่วมตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยน้ำท่วมตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้สามวันได้แล้วโอ้เอาวันนี้เองมาโอ้เอาเป็นไงเธอเล่นน้ำเครื่องเสียงเนาะนี่ไงนั่นมันจะลึกตรงโน้นนะเนี่ยดูที่เพื่อนๆตรงนั้นเป็นแอ่งอยู่ตรงนั้นไงรถคันนี้เสียหรือเปล่าเนี่ยมันจะเสียไม่เสียหรอกมั้งคงจะเปิดนั่นไว้เฉยๆจะไปมั้งครับถ้าตรงนี้เขาปิดไว้ทำไมน่าจะให้มันลงไปในเนี่ยน่าจะให้มันระบายออกไปที่ส่วนบุคคลก็อย่างว่าที่เขานะมันห้ามไม่ได้แล้วเขาห้ามคนแต่ไม่ห้ามน้ำดูสิเพื่อนๆดูสิคะโอ้ยน่าจะเยอะนะปีนี้เยอะนะเนี่ยเยอะมากจ้าก็ตอนนี้ก็คือช่วยอะไรกันไม่ได้เนาะได้แต่เป็นกำลังใจเนาะโอ้ยลองลึกใช่ไหมไปได้ไหมเนาะลองดูถ้าไปไม่ได้ได้จะเรียกช่วยเข็นเพราะตรงนั้นมันไปแอบอยู่ตรงนั้นไงเตี้ยอย่างเงี้ยถ้าสูงก็โอเคก็นั่นอยู่ได้เนาะพอนั่นอยู่แล้วยังไงครับเพื่อนๆเลยดูนี่เพื่อนดูที่น้ำกระชอบขึ้นมาเลยเพื่อนนะสวนในไร่สวนประชาชนก็เดือดร้อนกันไปหมดนะครับกล้วยนี่แช่น้ำไม่ได้นานแล้วเนี่ยกล้วยบ้านกมลท่วมไหมท่วมกล้วยด่างท่วมหมดแล้วเมื่อเช้านี่ขึ้นภาพมาเพราะว่ากมลยิ่งอยู่ต่ำใช่ป่ะตามซอกตามซอยทุกบ้านโน่นครึ่งบ้านเธอก็ดูภาพให้มันตรงๆหน่อยก็ดูเนี่ยดูก็อยากดูน้ำบ้างเนาะดูนะครับจักรยานก็ยังปั่นไม่ได้เลย
บ้านชาวบ้านท่วมหมดคุณครับขอบคุณครับเนี่ยได้จะไปยังไงหรือไปเร็วไม่ได้หรอกต้องค่อยๆไปนั่นแหละเร็วไม่ได้แล้วน่ะต้องเธอจะเอารองเท้าแตะฉันมาป่ะมานี่ไงฉันต้องถอดแล้วล่ะอย่าฝากนะนี่นี่ตรงนี้แหละเลือกไปเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ยซอยซอกซอยดูที่ในชาวบ้านท่วมหมดแล้วตรงนี้ลึกนะเนี่ยเริ่มลึกนะเนี่ยใช่แล้วเราจะไปได้ไหมนะได้ตัวเองต้องกำลังจะบอกเพราะว่ารถใหญ่ตอนนี้เขาเอาจอบที่จะมาไล่น้ำลงไปเหรอโอ้นี่เคยท่อที่มันเคยชำรุดอยู่ตรงเนี้ยโอ้ยดูคนส่งก็เปียกคนส่งพัสดุนอนแถบนอนอะไรเยอะแน่รถเก๋งมาได้เราก็ไปได้